บทมันมาแบบนั้นนะบทมันมาแบบนั้นจริงๆตอนแรกเนี่ยผู้จัดเขาติดต่อมาแล้วก็บี้เห็นบทแล้วก็แบบเอ้ยมันแอบแรงนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแม่บุญธรรมครับรับเลี้ยงมาก็คิดว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรับครับก็เลยลองเล่นดูครับบี้รู้สึกมันข่าวคือข่าวเป็นแบบนั้นแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยคือมันคือธรรมดาเลยอะไม่มีอะไรเลยก็คือพ่วงกับบี้แล้วก็เล่นไม่มีอะไรอย่างที่แบบเฮ้ยผมต้องโทรหากิฟต้องอะไรต้องรายงานต้องบอกว่าเล่นไม่มีเลยฉะนั้นมันทุกอย่างมันปกติมากครับผมเล่นละครไม่มีลิมิตอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ไปจีนมาอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ที่จีนก็มันก็มีฉากดูดดื่มอะไรอีกครับถ้าบทมันสมควรที่ได้ที่ต้องเล่นผมก็จะเล่นเลยผมจะไม่ค่อยแบบเอ้ยไม่เล่นแบบนี้ขอเปลี่ยนได้ไหมอะไรเพราะผมรู้สึกว่านะตัวละครบทมันเขียนมาแบบนั้นแล้วมันสมควรหรือเปล่าที่ต้องเล่นแบบนั้นเลยผมว่าก็เล่นได้ครับไม่มีครับไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆคือกิฟเขารู้อยู่แล้วอ้าวอย่างสมมติผมถ่ายละครที่จีนอย่างเงี้ยผมต้องคอยโทรบอกอย่างเงี้ยไม่มีอยู่แล้วคือเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติในการตัดสินใจของผมในการทำงานอยู่แล้วจริงๆเลิกซีนใหญ่ๆในเมื่อวานที่เขาแอบไปประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรียกว่าซัพพอร์ตใช่ครับคือจริงๆงงไหมคะหรือตกใจไหมที่เพจเขียนออกไปแบบนั้นแล้วก็บรรยายคืองงอ่ะทุกคนก็งงหมดเนาะรวมถึงทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็งงกับข่าวซึ่งก็ดีแล้วนะครับที่พี่อยากเขาออกมาแก้เพราะว่ามันไม่เป็นความจริงครับแต่ว่าอยากน้อยหนักเหมือนกันใช่ไหมก็จริงๆเท่าที่ดู IG ที่อัพออกมาก็พอสมควรครับคือตั้งแต่ที่มีข่าวยังไม่ได้เจอกันเลยครับครับแต่ว่าก็มีให้กำลังใจกันนะครับแล้วทางคุณกิฟต์นะคะได้มาถามคุณกิฟต์ครับพอเห็นข่าวก็เห็นข่าวคุณกิฟต์ก็บอกว่าทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรแบบกิฟต์เขาก็งงเหมือนกันเพราะว่ากิฟต์เขาค่อนข้างที่จะสนิทกับผู้จัดอยู่แล้วแล้วเวลาบี้ทำงานบี้ก็จะเล่าเอ้ยวันนี้ทำอะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างเลยซึ่งเขาเห็นข่าวเขาจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นความจริงอยู่แล้วครับคือเขารู้อยู่แล้วครับเพราะว่าวันที่ผมอ่านบทเขาก็ว่างเหมือนกันเขาก็เราก็อ่านด้วยกันอยู่แล้วก็อ่านบทด้วยกันเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะบทมันประมาณนี้นะอะไรเขาโอ้แซบอะไรอย่างเงี้ยครับดูครับแทบจะดูด้วยกันทุกตอนนะครับเราจะดูว่างก็ดูไลฟ์ถ้าไม่ว่างก็ดูย้อนหลังด้วยกันไม่มีหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรเพราะว่าชีวิตจริงมันดีกว่าในละครอยู่ฉะนั้นในละครมันไม่ได้พิเศษอะไรเลยตอนนี้มีครอบครัวมีลูกแล้วเล่นฉากเล่นซีนนี้เราต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรเลยใช่เพราะว่าเชื่อว่าในอนาคตลูกก็ต้องเข้าใจในหน้าที่การงานของเราคืออย่างบางทีโอเคมันก็มีโฆษณาที่ช่องเวลาผ่านไปลูกก็เห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆตั้งแต่เราเล่นละครที่จีนเขาก็เห็นอยู่บ้างเราก็บอกเขาตลอดว่ามันคือละครอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยของผมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเคยดูดดื่มกว่านี้และก็จะมากกว่านี้ด้วยจริงๆแอบพอๆกันแอบพอๆกันแต่ของจีนนั้นก็เอาจริงนะมันมีละครหลายเรื่องไม่ใช่แค่ไทยหรือต่างชาติ
จริงๆถ้าพี่ทุกคนก็น่าจะดูซีรีส์กันอยู่แล้วผมว่าสำหรับไฟสิ้นเชื้อที่เราเล่นกันระหว่างผมกับพี่หยาดเนี่ยมันคือเบาแล้วนะผมว่าทุกคนติดตามซีรีส์ทุกคนก็ได้ดูเยอะอยู่แล้วว่ามันธรรมดามากครับอันนี้ผมไม่รู้ครับอันนี้ผมแค่ไม่ผมไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมแค่รู้สึกว่าข่าวมันเขียนเกินจริงไปมากครับผมก็คอมเมนต์ก็ค่อนข้างรุนแรงไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์แต่ว่าเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกถ้าผมเป็นพี่หยาดก็ต้องเสียความรู้สึกพอสมควรครับครับคือในกรุ๊ปไพซิ่งเชื้อกันก็มีเห็นข่าวนี้กันอยู่ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจกันครับเพราะว่าอะไรมาแบบเตรียมอาจจะดำเนินเรื่องนี้มีไหมครับไม่มีก็ว่าโอ้ยข่าวมันแรงจังเลยแบบอย่าสู้ๆนะไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนกระทบอะไรนะครับไม่เห็นไม่ครับแต่กิ๊บกับหยาดก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็รู้คือเขาไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าพี่ว่าสองฝ่ายเขาเข้าใจกันอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเป็นประเด็นอยู่แล้วครับรู้สึกยังไงบ้างกับที่วงการละครตอนนี้เริ่มเตือนแล้วก็แบบเล่นจริงให้มันถูกวิธีอะไรมันจำเป็นไหมใช่สำหรับบี้จำเป็นไหมทุกทีที่มีบทที่ต้องเล่นอะไรแบบนี้เราก็จะคุยกันอยู่แล้วกับผู้กำกับว่าเขาเห็นด้วยยังไงว่าเห็นด้วยกับบทที่เราต้องจูบจริงหรือเปล่าหรือหลบได้แต่เท่าที่ผมเล่นละครจากเมืองนอกมาคือมันไม่มีการหลบจูบอยู่แล้วคือชีวิตจริงทุกคนมันคือไม่ใช่นะแต่สำหรับผมจูบก็คือจูบบทเขียนมาให้จูบก็คือจูบถ้าบทมันเขียนมาไม่ให้จูบเขาก็ไม่เขียนมาให้จูบอยู่แล้วฉะนั้นผมจะไม่ได้โอเคถ้าพูดกับทุกคนเห็นว่ารู้สึกว่าเอ้ยหลบได้อ้าก็หลบแต่ว่าถ้าผมเป็นผู้กำกับวันนี้ผมก็จะไม่ให้หลบเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าบทมันเขียนมาให้จูบก็คือให้จูบครับแซบๆวันนี้แซบรอดูนะครับไม่พักครับตอนนี้ไปไม่ได้ครับตอนนี้มีครับมีค้างรอม่านฟ้าใช่ครับคือใช่ครับคือโปรเจกต์มันก็ต้องรอครับเพราะว่าทุกอย่างสัญญามันเริ่มแล้วครับมันก็ต้องรอครับมีครับเป็นซีรีส์ครับถ้ามีพิเศษก็จะเป็น2คือเรื่องจริงๆมันมีเรื่องนึงแต่ว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวดีออกมาทุกคนน่าจะดีครับใช่ๆๆมีแผนว่าจะไปปีหน้าเลยหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแพลนไม่ได้คืออย่างเดือนที่แล้วก็บอกว่าเดือนนี้ไปได้2เดือนที่แล้วก็บอกว่าเดือนที่ผ่านมามันไปได้คือมันเฟิร์มไม่ได้ใช่ครับแต่ตอนนี้มีอีกเรื่องนึงที่ต้องถ่ายครับครับที่ถ่ายครับอาจจะต้องแชร์กันไปค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยกว่าที่มีคนเดียวครับเพราะว่าบางทีคนโตด้วยแล้วก็คนเล็กด้วยมันไม่ใช่แค่โฟกัสแค่คนเดียวต้องโฟกัส2คนครับตอนนี้สำหรับผมว่ามันดีครับเพราะว่าได้เลี้ยงเต็มที่จริงๆรู้เลยครับขอบคุณนะเมียผมรู้เลยอ่ะคือขนาดผมเองอยู่อย่างเงี้ยคือบางทีเราก็มีทำงานออกไปบ้างคืออย่างกิฟต์เขาคือ 100% เนี่ยครับแล้วคนเล็กเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะติดแม่พอสมควรคือบางทีพ่อดูแลก็จะร้องนิดนึงคือบางทีเขาร้องเขาก็เรียกหาแม่คือบางทีความเป็นคุณแม่กลิ่นมันก็คงไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้คุยกับเมียไหมหรือว่าขอบคุณเมียไหมว่าขอบคุณทุกวันจริงๆจริงๆพออย่างตอนที่อยู่ที่จีนเนี่ยผมตอนนั้นผมยังไงอ่ะผมเปาออกมาผมบวชเสร็จไปจีนอะไรอย่างเงี้ยผมแทบจะไม่ได้อยู่เลยอันนี้คืออยู่เต็มที่มากผมแบบขอบคุณนะกิฟต์นะข
ขอบคุณนะเธอเหนื่อยมากฉันเข้าใจแล้วว่าตอนที่มีเปาเหนื่อยแค่ไหนก็ขอบคุณเขาตลอดมากกว่าครับมากกว่าจริงๆมีแพลนแต่ว่า ใช่ใช่ใช่จริงๆมีแพลนแต่ว่าน่าจะรออีกสัก 2-3 ปีครับผู้ชายว่าไงว่านั้นล้อเล่นล้อเล่นถ้าได้ลูกชายก็ดีเพราะอยากเลี้ยงลูกชายเหมือนกันแอบมีความคิดเหมือนกันครับก็ครบเลยนั่นสิคือถ้าถามเขาเราก็เดี๋ยวไปถามเขาตอนนี้สิรอพักไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงกิฟต์ก็โอเคแหละเขาก็โอเคเหมือนกันแต่ว่ารออีกสักพักหนึ่งครับแต่ว่าต้องได้ผู้ชายอ่ะน่าจะต้องปรึกษาหมอครับต้องปรึกษาหมอถ้าเป็นผู้หญิงสามสาวผมคงไปไหนไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ